รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษากศน.ที่กำลังรับชมรายการทุกท่านนะคะครูชื่อนางธัญลักษณ์โขงทองครูผู้ช่วยกศน.อำเภอเด่นชัยสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเนื้อหาในรายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาบทที่3เรื่องที่3กระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเองค่ะโดยเนื้อหาที่ครูจะสอนในวันนี้นะคะจะอยู่ในตอนที่8บทที่3เรื่องที่3กระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเองค่ะสาระความรู้พื้นฐานวิชาทักษะการเรียนรู้ทร .11001 ระดับประถมศึกษาโดยจะใช้เวลาในการสอน30นาทีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ1. อธิบายความหมายกระบวนการชุมชนปฏิบัติการกำหนดขอบเขตความรู้จากความสามารถหลักของชุมชนและวิธีการยกระดับขอบเขตความรู้ให้สูงขึ้น 2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้ที่บ่งชี้ถึงคุณค่ากระบวนการจัดการความรู้ 3. สามารถสังเกตและทำตามกระบวนการจัดการความรู้ชุมชนได้ค่ะนักศึกษาสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นให้นักศึกษานำหนังสือเรียนหรือใบความรู้เนื้อหาการจัดการความรู้ด้วยตนเองที่ครูของนักศึกษาได้มอบให้หรือสามารถสแกน QR code เนื้อหาเรื่องที่3การจัดการความรู้ด้วยตนเองตามรูปภาพที่ปรากฏแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูได้เลยค่ะในการจัดการความรู้ด้วยตนเองนั้นอาจมีรูปแบบในการจัดการความรู้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับเพศวัยประสบการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนค่ะทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นที่การคิดเป็นอันดับแรกค่ะแล้วกระบวนการต่อไปก็คือการปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ที่ได้รับโดยในขั้นตอนของการปฏิบัตินั้นต้องมีการบันทึกความรู้ที่ได้ในรูปแบบต่างๆที่ตนเองถนัดค่ะไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกการวาดภาพหรือการอัดคลิปต่างๆนอกจากการจัดการความรู้ด้วยตนเองจะทำให้ตนเองได้ประโยชน์แล้วยังสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และในระหว่างที่เราจัดการความรู้ด้วยตนเองนั้นเราต้องมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถแก้ไขในจุดบกพร่องในขั้นตอนนั้นและลงมือแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นค่ะนักศึกษาทุกท่านคะนักศึกษารู้หรือไม่คะว่าทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้มีอะไรบ้างวันนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าในการเรียนรู้ให้ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนั้นเราต้องมีทักษะสำหรับการเรียนรู้อะไรบ้างนักศึกษาบางท่านอาจเคยได้ศึกษาค้นคว้ามาบ้างแล้วว่าทักษะการเรียนรู้มีอะไรโดยในวันนี้ครูจะมาสอนทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ซึ่งได้แก่การฝึกการสังเกตการฝึกการตั้งคำถามฝึกการแสวงหาคำตอบฝึกการบันทึกและฝึกการเขียนค่ะโดยในรายละเอียดของแต่ละทักษะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเริ่มจากข้อที่1เลยนะคะการฝึกการสังเกตค่ะเป็นการใช้สายตาและหูของเราเป็นเครื่องมือและมีสมาธิกับเรื่องที่เรากำลังจะศึกษาเพราะสมาธิจะช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นโดยการสังเกตจะช่วยให้เข้าใจในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือตาดูหูฟังนะคะ
2. การฝึกการตั้งคำถามค่ะคำถามจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเข้าถึงความรู้ได้จะเป็นการตั้งคำถามให้ตนเองตอบหรือจะให้ใครตอบก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้คำถามเหล่านั้นจะทำให้เราได้ขยายขอบข่ายความคิดความรู้ทำให้เรารู้ลึกและรู้กว้างยิ่งขึ้นไปอีกค่ะอันเนื่องมาจากการที่เราได้ศึกษาค้นคว้าในคำถามที่สงสัยนั้นโดยคำถามควรจะเป็นคำถามในลักษณะว่าทำไมหรืออย่างไรค่ะ 3. การฝึกการแสวงหาคำตอบเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้หรือคำตอบนั้นๆโดยอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างเช่นห้องสมุดอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลก็ได้ค่ะ 4. การฝึกการบันทึกเพื่อให้เราได้จดจำอาจจะเป็นการจดลงสมุดการวาดภาพหรือจะใช้เครื่องมือในการบันทึกก็ได้ค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยนะคะจุดประสงค์คือการให้มีหลักฐานร่องรอยในเรื่องของการคิดการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงการเรียนรู้นั้นๆค่ะ 5. การฝึกการเขียนเพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่นโดยผลที่ได้รับนั้นเมื่อมีการกระจายความรู้ออกไปก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนในสังคมที่มาอ่านงานเขียนของเรานั่นเองค่ะเมื่อนักศึกษาได้รู้แล้วว่าทักษะการเรียนรู้ที่เราควรมีนั้นมีอะไรบ้างนักศึกษาลองพิจารณาดูนะคะว่าตนเองมีทักษะการเรียนรู้อะไรบ้างและควรฝึกทักษะอะไรเพิ่มเติมบ้างครูเชื่อว่านักศึกษาจะสามารถใช้ทักษะเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เห็นภาพของการจัดการความรู้ด้วยตนเองที่ชัดเจนขึ้นนะคะวันนี้ครูจะยกตัวอย่างของคุณพ่อจันทีปทุมภาวัย69ปีซึ่งท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านค่ะแห่งตำบลตลาดไซอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าท่านมีวิธีการจัดการความรู้ด้วยตัวของท่านเองอย่างไรบ้างค่ะที่คุณพานะครับผมก็อยากจะเล่าพื้นที่ตรงนี้ที่ทำที่ผมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จนั้นก็คือสถานที่ตรงนี้ครับจะก่อนเป็นพื้นที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวทำนาอย่างเดียวต้นไม้ไม่มีต้นแต่ว่าผมว่าทำเกษตรเชิงเดี่ยวยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เพราะว่าทำนาขายข้าวซื้อกินดังนั้นผมก็คิดใหม่ว่าถ้าเราจะทำให้มีเกิดได้มีอยู่มีกินให้รวมสมบูรณ์ทำไงผมเลยคิดเปลี่ยนจากทำเกษตรเพียงเดียวมาทำเรื่องเกษตรผสมผสานครับทำไปทำมาก็ไม่มีความรู้ก็ออกปรึกษากับชาวบ้านบ้างจากนักวิชาการที่ท่านรู้เรื่องเกษตรดีเขาก็เลยไปรู้แล้วเขาก็มานำความรู้ต่างนั้นมาปฏิบัติมาทำในพื้นที่ของตัวเองจากที่ไม่มีต้นไม้เลยก็เอาสิ่งที่ไกลตัวมาก่อนเช่นพืชผักพืชครัวไม้ผลนี่ต้นอาหารที่เป็นอาหารมาทำตรงนี้พอเสร็จแล้วมันเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นทำให้ผมเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ในสวนนี้แทนที่วันหนึ่งเคยซื้อ5บาท10บาทไปซื้ออาหารที่เรามีฉะนั้นผมเลยขับเคลื่อนขึ้นมาเรื่อยถ้าจะทำเป็นแช่เพาะมีอยู่มีกินก็ไปได้ครอบครัวเรามันต้องมีปัจจัยสี่ครบทุกอย่างให้มีรายได้ครอบครัวผมก็เลยเดินหน้าก้าวขั้นที่2คือศึกษาจากหน่วยงานต่างๆจากเกษตรอำเภอจากสิ่งจังหวัดทั้งวิชาการหรือฝ่ายเชิงรุกพอสนองว่าคือแก่งประชาชนเขาฝากศึกษาเรียนรู้ลงมาทำขยายผลแล้วก็ทำให้เป็นเชิงขายได้เงินได้ทองก็ทำให้ผมมีความรู้ความบุญเพิ่มขึ้นมาขึ้นอันนี้ผมทำเริ่มจากอยู่เล็กๆคือปีที่แรกนะตัวเนี้ยผมทำ22ไร่เนี่ยปีแรกผมทำแค่2งานขุดสระด้วยมือพ่อของครอบครัวผมมาปีที่2จาก2งานก็ขุดสระด้วยมือเก่าว่าเป็น2ไร่พอเป็น2ไร่แล้วก็ทำให้ใหญ่โตขึ้นนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มขึ้นก็ดีขึ้นมีของแล้วก็ขายในหมู่บ้านหาได้เงินได้ทองเสร็จแล้วก็พอได้เงินแล้วก็ขยายปีที่3เนี่ย5ไร่ครับ5ไร่ที่4 12ไร่ที่5ปีที่5 22ไร่เต็มพื้นที่ทำให้นาตรงนี้ที่ว่างเปล่าเนี่ย
เกิดเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ครบวงจรดังนั้นถ้าหากว่าใครฟังแล้วสงสัยอยากจะมาศึกษาดูงานผมยินดีที่จะถ่ายทอดแล้วก็แนะนำให้ท่านทุกคนมาดูในพื้นที่แล้วก็สามารถให้ความรู้กลับไปทำได้ถ้าใครสนใจก็เชิญนะครับผมยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากรับชมคลิปของคุณพ่อจันทีแล้วเรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนการกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานและกิจการของคุณพ่อเป็นอย่างไรการกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นก็คือการค้นหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างเช่นคุณพ่อจันทีประทุมภามีปัญหาจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวอาศัยฝนอย่างเดียวในการทำงานเมื่อฝนแล้งไม่มีน้ำทำให้ทำนาไม่ได้ไม่มีรายได้และเป็นหนี้นายทุนท่านจึงได้หาแนวทางใหม่ในการทำการเกษตรความรู้หลักที่จำเป็นของคุณพ่อจันทีก็คือการทำเกษตรประณีตหรือการทำเกษตรผสมผสานนั่นเองค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการสอดแสวงหาความรู้นะคะเมื่อได้ระบุความรู้หลักจำเป็นที่ต้องการแล้วก็ดำเนินการสอดแสวงหาความรู้โดยจำเพาะเจาะจงได้เลยค่ะใช้วิธีการหาความรู้ให้ลึกซึ้งจากผู้มีประสบการณ์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเองเกิดเป็นความรู้ใหม่หรือความรู้เดิมที่เพิ่มขึ้นกรณีของคุณพ่อจันทีประทุมพานั้นท่านได้เสาะแสวงหาความรู้เรื่องการทำเกษตรประณีตหรือเกษตรผสมผสานจากคุณพ่อผายสร้อยสะกลางซึ่งท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์เพราะเห็นว่าพ่อผายมีกินมีเก็บเพราะท่านทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นการเสาะแสวงหาความรู้โดยจำเพาะเจาะจงนั่นเองค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู้นะคะเมื่อเรามีการเสาะแสวงหาความรู้แล้วและรู้ว่าความรู้ที่ต้องการนั้นอยู่ที่ไหนก็เร่งหาความรู้นั้นได้เลยค่ะในกรณีของคุณพ่อจันทีปทุมภานั้นท่านได้ไปศึกษาหาความรู้จากคุณพ่อผายสร้อยสะกลางเมื่อเข้าใจในหลักการจัดการพื้นที่เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานจากคุณพ่อผายแล้วท่านจึงได้วางแผนจัดการในพื้นที่ของตนเองท่านเกิดความคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมของตนเองค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะนอกจากแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานกับคุณพ่อผายแล้วคุณพ่อจันทียังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบผสมผสานมีการจัดพื้นที่สำหรับการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจโดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้การพัฒนาความรู้ยกระดับความรู้และการต่อยอดความรู้ในการจัดการความรู้ของคุณพ่อจันทีปทุมภานั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรแบบประณีตหรือเกษตรแบบผสมผสานทำให้คุณพ่อจันทีมีการพัฒนาความรู้และยกระดับความรู้ของท่านขึ้นนั่นก็คือมีความรู้เรื่องการทำเกษตรประณีตและเมื่อนำความรู้จากการไปปฏิบัติไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรท่านอื่นอาจจะเป็นเกษตรกรในหมู่บ้านก็ดีหรือเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานก็ดีทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเป็นการต่อยอดความรู้นั่นเองค่ะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับความรู้ของคุณพ่อจันทีมี2รูปแบบนะคะคือ 1. การยกระดับความรู้โดยเคลื่อนความรู้ระหว่างคน
กับความรู้ที่มีอยู่ในกระดาษค่ะคุณพ่อจันทีเรียนรู้จากการอ่านหนังสือบทความบันทึกผ่านเรื่องราวที่ผู้ปฏิบัติงานได้บันทึกจากเรื่องเล่าแห่งความสำเร็จนั้นจากการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานบนกระดาษเป็นการยกระดับความรู้ของบุคคลจากการศึกษาด้วยตนเองผ่านกระดาษหรือสื่ออื่นๆค่ะ 2. การยกระดับความรู้โดยเคลื่อนความรู้ระหว่างคนกับคนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเฉพาะคนที่มีมุมมองหรือวิธีคิดที่แตกต่างกันจะเป็นลักษณะของการเติมเต็มความรู้และต่อยอดความรู้ให้แก่กันและกันค่ะในการพัฒนาความรู้ยกระดับความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้นั้นความรู้จะเปลี่ยนสถานภาพสลับกันไปตลอดเวลาเลยค่ะบางครั้งความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งอยู่ในกระดาษหรือสื่ออื่นๆก็สามารถแปลสภาพเป็นความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลได้ค่ะและในบางครั้งความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นก็สามารถแปลสภาพเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งนั่นก็คือมีการถ่ายทอดความรู้ออกมาและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คนอื่นได้ศึกษาอีกด้วยค่ะเมื่อนักศึกษาได้มีการจัดการความรู้ด้วยตนเองแล้วการสรุปองค์ความรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะจะทำให้ทราบว่าการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆของเราเป็นที่พึงพอใจหรือไม่จากกรณีตัวอย่างของคุณพ่อจันทีประทุมภาที่ท่านเปลี่ยนแนวคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานหรือการทำเกษตรประณีตนั้นมีความแตกต่างจากเกษตรเชิงเดี่ยวทำให้ท่านได้มีการสรุปองค์ความรู้ที่ท่านได้รับจากการจัดการความรู้ด้วยตนเองดังนี้ค่ะในด้านของความหมายองค์ความรู้ที่ได้เกษตรเชิงเดี่ยวจะมีการปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งหมดเต็มพื้นที่เช่นทำนาอย่างเดียวปลูกข้าวโพดอย่างเดียวปลูกมันอย่างเดียวหรือปลูกผักชนิดเดียวนะคะในส่วนของเกษตรประณีตนั้นก็จะมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดและแบ่งพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์และสร้างแหล่งน้ำอย่างเช่นการปลูกไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดมะม่วงฝรั่งชมพู่และระหว่างไม้ยืนต้นเหล่านั้นเราสามารถปลูกพริกมะเขือตะไคร้ได้อีกด้วยค่ะในส่วนของด้านรายได้องค์ความรู้ที่ได้รับเกษตรเชิงเดี่ยวมีรายได้ทางเดียวจากพืชชนิดเดียวที่ปลูกอย่างเช่นทำนาอย่างเดียวรายได้ก็เกิดจากการขายข้าวแค่อย่างเดียวไม่มีรายได้อื่นเสริมเข้ามาเลยในทางกลับกันเกษตรประณีตมีรายได้หลายทางที่จำหน่ายพืชหลากหลายชนิดสัตว์หลายชนิดที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเองซึ่งทำให้มีรายได้ทุกวันค่ะเกษตรเชิงเดี่ยวมีความเสี่ยงสูงราคาพืชผลแปรตามตลาดนั่นก็คือถ้าปีนั้นๆผลผลิตมีไม่เยอะราคาก็จะสูงแต่ถ้าปีนั้นๆผลผลิตเยอะราคาก็จะถูกลงค่ะเกษตรประณีตจะมีความเสี่ยงเป็นศูนย์ค่ะเพราะถ้าผลผลิตชนิดใดราคาตกก็ยังมีพืชผลชนิดอื่นแทนและยังไงก็ไม่อดตายนะคะเพราะมีพืชผักสวนครัวและสัตว์ไว้กินทุกวันค่ะในด้านของความสุขเกษตรเชิงเดี่ยวถ้าผลผลิตของเราราคาดีเราก็มีความสุขแต่ถ้าผลผลิตของเราราคาตกนะคะเราก็จะเป็นทุกข์เพราะปัญหาในด้านของรายได้ที่น้อยลงหรือไม่มีรายได้เลยค่ะในส่วนของเกษตรประณีตนั้นเราก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนมีกินมีเก็บชื่นใจค่ะเมื่อเห็นพืชผลงอกงามการได้กินอาหารปลอดสารพิษเพราะตนเองได้ปลูกเองร่างกายแข็งแรงเพราะใช้แรงงานของตนเองค่ะความสอดคล้องกับการจัดการความรู้ด้วยตนเองของคุณพ่อจันทีประทุมภา
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รัฐบาลให้ประชาชนลดการออกจากพื้นที่บ้านของตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพราะเมื่อในบ้านของเรามีพืชผักมีปลามีไก่มีหมูสำหรับการประกอบอาหารแล้วความจำเป็นที่เราจะออกนอกบ้านก็น้อยลงลดความเสี่ยงในการติดเชื้อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวก็จะมีมากขึ้นตามมาด้วยค่ะข้อมูลของคุณพ่อจันทีจะได้แก่พืชผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่ของท่านมีอะไรบ้างปลูกกี่ต้นสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างชนิดและกี่ตัวมีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งการจำหน่ายผลผลิตใช้เวลาเท่าไหร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่และมีรายได้จากการจำหน่ายเท่าไหร่ในส่วนของสารสนเทศนั้นจะเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสรุปแล้วว่าผลผลิตที่ได้นั้นเป็นอย่างไรรายได้เป็นอย่างไรมีความเสี่ยงอย่างไรเมื่อเทียบกับข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างโดยสารสนเทศนี้จะมีการบันทึกไว้แล้วบุคคลอื่นสามารถศึกษาหาความรู้และนำมาใช้งานได้ค่ะต่อไปครูจะยกตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากบุคคลที่ได้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นก็คือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกระเทยแพร่ฟาร์มโดยมีนายไพรัตน์เลือกใช้เป็นผู้ก่อตั้งซึ่งเริ่มต้นจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงและการสาธิตอาชีพต่างๆให้กับผู้ที่สนใจกระเทยแพร่ฟาร์มตั้งอยู่บ้านเลขที่4หมู่ที่2ตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่มีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่28ตารางวากระเทยแพร่ฟาร์มมีกิจกรรมดังนี้การปลูกพืชปศุสัตว์การประมงการเลี้ยงแมลงการกำจัดขยะการทำบัญชีการตลาดการผลิตสารทดแทนการจัดกระบวนการเรียนรู้และการอบรมในส่วนของการปศุสัตว์การประมงการปลูกพืชและการมาเลี้ยงแมลงนั้นจะทำให้ได้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ในส่วนของการปลูกพืชจะมีการปลูกผักสวนครัวการเพาะเห็ดการปลูกไม้ยืนต้นการปศุสัตว์ประกอบด้วยสัตว์ปีกหมูป่ากระต่ายส่วนในการประมงนั้นจะมีการเลี้ยงกุ้งฝอยการเลี้ยงหอยการเลี้ยงปูนาการเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาการเลี้ยงแมลงจะเลี้ยงด้วงมะพร้าวการเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงจิ้งหรีดในส่วนของกระเทยแพร่ฟาร์มมีการกำจัดขยะมีการผลิตสารทดแทนสารเร่งพืชเร่งสัตว์สารกำจัดแมลงการทำปุ๋ยและฮอร์โมนต่างๆในส่วนของการอบรมก็มีการฝึกอบรมต่างๆมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนของผลผลิตก็มีการตลาดรองรับมีการจัดทำเว็บเพจเผยแพร่และมีการทำบัญชีครัวเรือนด้วยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาตอนที่8เรื่องการจัดการความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นนะคะครูจะสรุปให้นักศึกษาฟังดังนี้ค่ะทักษะการจัดการความรู้ด้วยตนเองจะประกอบด้วย 1. การฝึกการตั้งคำถามค่ะเพื่อให้เราได้ขยายความคิดอย่าลืมนะคะว่าลักษณะของคำถามก็คือถามว่าทำไมอย่างไรค่ะ 2. การฝึกการแสวงหาคำตอบโดยเราสามารถหาความรู้จากหนังสือสื่อบุคคลก็ได้ค่ะ 3. การฝึกการบันทึกเป็นการจัดเก็บข้อมูลอาจจะโดยการเขียนการวาดภาพหรือการบันทึกวิดีโอก็ได้ค่ะทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะ 4. การฝึกการเขียนค่ะเพื่อใช้เป็นหลักฐานร่องรอยให้บุคคลอื่นได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะและในส่วนของขั้นตอนการฝึกตนเองให้มีการจัดการความรู้ด้วยตนเองนั้นประกอบด้วย 1. กำหนดหลักความรู้ที่จำเป็นโดยให้คำนึงว่ากิจกรรมที่ตนเองนั้นจะดำเนินการต้องมีความรู้ที่จำเป็นต้องใช้อะไรบ้าง
ที่จะสามารถทำให้งานของเราสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ 2. การเสาะแสวงหาความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ของตนเองที่มีอยู่และหาความรู้ใหม่ๆให้มีความพร้อมในเรื่องของความรู้ให้มากที่สุดค่ะ 3. การประยุกต์ใช้ความรู้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะเมื่อตนเองมีความรู้จากการเสาะแสวงหาความรู้แล้วนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานของตนเองซึ่งในบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่เหมือนกันอาจจะไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดอาจจะใช้ได้กับอีกคนหนึ่งแต่สำหรับอีกคนหนึ่งต้องหาความรู้เพิ่มเติมทั้งนี้ขั้นตอนของการประยุกต์ใช้ความรู้ต้องมีความอดทนในการดำเนินการให้มากค่ะเพราะความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ความรู้จะเป็นในลักษณะของการลองผิดลองถูกค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องให้ได้ข้อสรุปว่าความรู้ที่ได้รับมานั้นตนเองสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้มากน้อยเพียงใดถ้าหากว่ายังไม่เพียงพอที่ต้องเสาะแสวงหาความรู้เราก็ต้องหากันต่อไปค่ะ 4. การแลกเปลี่ยนความรู้ขั้นตอนนี้จะทำให้เราได้เปิดใจกว้างมากขึ้นเพื่อรับรู้ความรู้ใหม่ๆจากสื่อต่างๆขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงสุดท้ายนี่นะคะครูมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ทำค่ะแล้วนำส่งครูผู้สอนของนักศึกษาเลยนะคะโดยครูจะให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในด้านอาชีพของตนเองและตอบคำถามตามหัวข้อดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาด้านอาชีพของตนเองคืออะไรทำไมจึงเกิดปัญหานั้น 2. ความรู้หลักที่จำเป็นต้องใช้คืออะไรใช้แก้ปัญหาของตนเองได้อย่างไร 3. นักศึกษามีวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่นที่ไหนอย่างไรและ4ค่ะนักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้อย่างไรค่ะคำถามก็จะมีทั้งหมด4ข้อนะคะโดยการวิเคราะห์อาชีพของตนเองค่ะ